ดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็คู่แรกก็เปิดหัวของรายการศึกมวยดีวิถีไทยบวกกินบางโดนนะครับเป็นเพชรน้ำคำพันดาลรัตนบุรีกับศรีนรงค์ กกรรมนาถนะครับถือว่าคู่นี้เลขอาวุธกันสุดมันเลยครับตอนนี้บนล็อกนี่ปั่นป่วนเลยครับบนล็อกนี่ตาปั่นป่วนแล้วครับเวลาอีก40วินาทีสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าราคาอยู่ที่เสมอแดงครับตาสีขี้แดงตาแสงขี้ดำนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับยกไหนครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแต่ว่าบนล็อกนี่ปั่นป่วนแล้วบนล็อกนี่ปั่นป่วนแล้วครับบนล็อกโบกขี้น้ำมันขี้แดงนะขี้แดงนะอยู่แดงนะอยู่แดงนะสมาชิกอยู่แดงนะครับบทยกสุดท้ายครับมาเลี้ยวสุดท้ายครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับโอ้รถถังนะรถถังกินนะรถถังอยู่แดงนะยกแต่งอยู่แดงนะถังเข้าไม่อยู่นะครับน้ำเบิร์นครับน้ำเบิร์นได้มาปลายยก3นะครับเป็นทางด้านศรีนรงค์ กกรรมนาถนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้ำดำเพชรน้ำคำนะครับบันดาลรัตนบุรีไปแบบสนุกเลยครับโอ้ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมันครับผมมันจริงๆครับคนนี้มันจริงๆครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมครับมาสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมานะโอ้ถือว่าคู่แรกคู่เปิดหัวของศึกมวยดีวิถีไทยบวกกิจเมืองนนท์ที่เวทีมวยอตก.3จังหวัดนนทบุรีถือว่าสนุกจริงๆครับโอ้โหนี่ถ้าเดินไม่เดินต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้านี่ผมว่ามันน่าจะมาเพราะว่าน้ำเงินมันแกว่งตลอดเลยนะโอ้โหนี่นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมาหน่อยนะครับโอ้โหเสียหายเสียงโขงขบวนอ่ะทั้งหมดแข็งโขงยาผลิตชุดเดียวกันเนี่ยนะตุ้งปังตุ้งปังตุ้งปังขนาดเด็กคนล็อกเขายังตั้งเขาของหนึ่งเราครบยกอ่ะเขาก็เบิ่งว่าเขาอ่ะเป็นตัวเดินตัวทำได้ด้วยเขามีแต่ป้องกันว่าเราโดนใจมันโง่ใจยั่งอยู่ประการเมื่อกับหมูป้าไม่โง่ประการเมื่อไหร่คือเขาเสียหนึ่งเลยมันยันได้ที่ถามว่าเขาไม่ใส่ฟันยางมั้งพามาดูที่หลังไม่ทันสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างไฟนี้เมื่อกี้เห็นแววๆว่าบนล็อกนี่มีอาชีพแล้วเท่าไหร่นะฮะแสนหกโอ้แสนหกน่าเสียดายนะเป็นไงวันนี้ชกกลางวันไฟแรกอ๋อชกกลางวันไฟแรกปกติยิงชกกลางคืนครับเป็นไงถือว่าพอใจผลงานไหมวันนี้ไม่พอใจเราไปผิดพลาดยังไงตรงไหนในหลงเล่าให้ในพี่ฟังหน่อยนี่ไปพะวงอะไรตรงไหนวงหมัดยกไหนน้องชายยก2นะยก3นี่เราถือว่าเราทำได้ดีนะแต่ว่าเรามาโดนปลายยกนะเราไปโดนอะไรตอนนั้นเขาหักคะแนนอยู่แล้วให้ยก2โดนศอกนะเมาแต่ว่ายก4เราก็มาทำได้ดียกสุดท้ายนี่ที่มุมเราบอกว่าไงยกสุดท้ายเป็นไงครบยกนี่เรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะได้ชูมือก็มั่นใจอยู่นะทำไมไม่ใส่ฟันดังไว้นายผมเดินไปบอกยก3ทั้งยกไป
ใส่ฟันยางเลยครับจริงๆมันจะดูวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ผมเป็นคนที่ไม่รู้สมการโทษมันเอาเปรียบกันนะเป็นไงนะพี่เป็นไงนะไม่ผู้ชกถึงว่าถ้านักมวยมันไม่ใส่พันยางมันก็เอาเปรียบสู้ต่อชกอ๋อยก3นี่น้ำมันไม่ใส่พันยางผมเป็นคนนั้นจะบอกบอกกรรมการด้านล่างหรือว่าด้านล่างเพราะมันทำอะไรไม่ได้ทั้งมืออยู่บนเวทีแล้วนะอ๋อไม่ใส่ฟันยางยก3ใส่ฟันยางยก3ก็ลองปอดูดิถ้าบางคนก็ทางทีมงานของเจ้าเพชรน้ำคำบอกว่ายกที่3นี่ศรีนรงค์กกรรมนาถนี่ไม่ใส่ฟันยางนะครับก็เดินไปบอกทางกรรมการด้านล่างนะครับโดนเมายก4เราก็ได้เมาเหมือนกันไม่เป็นไรใครไม่ใส่เลยไม่ใส่ใส่ยก3ยืนได้ไหมก็ไม่ใส่ฟันยางรู้ไหมว่าคู่ชกเราไม่ใส่บรรยางยก3ไม่รู้เลยไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายตามกินไปก่อนตัวนั้นพบกันอีกทีนึงเปิดตัวเลยเมา2ยกเลยนะแพ้เยอะครับน้องชายคาใจไหมไฟนี้คาใจไหมอยากแก้มือไหมอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่ดีถ้าจะแก้มือนี่ละ117อ่ะเนาะก็เดี๋ยวโปรโมเตอร์คงจะจัดให้อีกรอบนึงอ่ะรีแมตช์กันนะก็เป็นกำลังใจให้น้องชายก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วฮะแต่ว่าทางทีมงานก็ค่อนข้างที่จะโวยนะเพราะว่าไอ้เจ้าศรีนรงค์นี่ไม่ใส่ฟันยางยก3นะครับก็ต้องไปถามเจ้าศรีนรงค์ว่าใส่ฟันยางหรือไม่ใส่ยังไงเดี๋ยวไปถามกันนะเดี๋ยวขึ้นไปรับอาชีพน่าจะประมาณแสนกว่าแหละเจ้าทางด้านศรีนรงค์นะฮะโอ้ยนะถ้าคุณทักเล่นนะไม่เสียตังค์เลยอาชีพแสนห้าออกตัวแสนรู้เอาไปออกเขาได้20,000 30,000แค่สองข้างใช่ไหมออกเขาได้30,000เนี่ยได้ไปพูดสิไอ้ที่ใส่ไปพูดนะไปชนะแล้วมาพูดอะไรเนี่ยแสนห้าจะออกไป30,000เนี่ยออก50,000ยังได้เลยเออออกเสมอราคาเสมอยังได้เลยคนที่ยืมบุญเราหัวหน้าก็น่าจะออกตัวบ้างหรือเปล่าไปต่อ20,000ออกมาจะ30,000ก็ได้90,000ใช่ไหมได้90,000ได้90,000ก็ได้120,000อ่ะแก้มือก็แพ้อีกแพ้ชนะกลับมาสุรินทร์บ้านเราก็ให้กำลังใจกันดีกว่านักมวยก็ทำเต็มที่แล้วนะครับสำหรับบนเวทีนะมึงยังไม่ถามเลยออกไป20,000-30,000ก็ได้นะนี่นะครับโอ้นี่เจ็บมาเจ็บขาเลยเดี๋ยวไปถามกันนะไปถามเจ้าศรีนรงค์กันนะฮะถือว่าสนุกเลยครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เปิดหัวที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยสวัสดีครับน้องชายเมื่อกี้ขึ้นไปบนล็อกนี่ไปรับอาชีพเท่าไหร่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งดีใจไหมน้องดีใจครับเป็นไงวันนี้เกมการชกของเราถือว่าเราพอใจไหมวันนี้ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับตรงไหนที่เราไปต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกหลายอย่างครับอีกหลายอย่างครับผมเป็นไงเราคิดว่าเราได้ยกไหนวันนี้ได้3-4ครับสามสี่ครับผมยกสุดท้ายนี่เราพี่เลี้ยงเราบอกว่าไงยกสุดท้ายท้ายบอกให้เดินต่อต้นยกครับแล้วก็ทำได้แล้วก็ได้รับการชูมือได้ฉีด100,000 บาทพี่กล้วยฉวางกล้วยฉวางเนาะพี่กล้วยฉวางขับยุทธสุราชคู่ชกเราบอกว่าเรานี่ไม่ใส่ฟันยางยก3นี่เรายังไงหรือว่าเราใส่หรือไม่ใส่ยังไงใช่ครับใส่ก็ยืนยันว่าเราใส่นะคู่ชกบอกว่าเราเขาอยากแก้มือ117นี่เราว่าไงเขาก็มองว่าเขาไม่แพ้อ่ะผมไม่ครับผมอยากบีบน้ำหนักตัวเองไปต่อยผมยังไม่รู้น้ำหนักตัวเองครับผมขออยากจะลงไปอีกหน่อยนึงครับอ๋อ115 114ครับเรายังบีบไปลงไม่ได้ใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้เราต่อยประมาณเท่าไหร่
ครับผมเพิ่งกลับมาได้2ไฟครับอ๋อกลับมาได้2ไฟที่นั้น119ครับอืมก็ว่าจะขยับลงไปสัก116 114ครับอ๋อเพราะขึ้นมามันก็รับเขาก็เจ็บเหมือนกันครับอ๋อเจ็บเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้เดินมาไปอีกเจ็บขาเหรอเจ็บยกไหนน้องชายเจ็บไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะรับมาหลายวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณกำลังครับที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กๆครับครับฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับฝากติดตามนะครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ